ะครับจากเมื่อเช้าเรามี general session ที่เราได้ให้ดู sneak preview ไปแล้วเกี่ยวกับตัว Windows 8นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้จะมีเริ่มต้นด้วยการ recap นะครับ session เมื่อเช้าอีกสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะครับเกี่ยวกับตัว Windows 8นะครับซึ่งตัว Windows 8เองเนี่ยในงาน build ที่เราประกาศเรียบร้อยแล้วก็คือในเรื่องของตัว Windows 8 developer previewตั้งแต่เดือนสิงหาที่ผ่านมาเราเปิดให้ดาวน์โหลดตัว ISO นะครับก็คือตัว Bit Install นะครับที่ Bit Install นะครับไม่ใช่ Bit Torrent นะฮะ Bit Install ที่สามารถที่จะเอาไปเบิร์น DVD เองแล้วก็ install บนเครื่องตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องทุกท่านที่ใช้งานอยู่แล้วเป็น Windows 7อยู่ทุกวันนี้เนี่ยสามารถที่จะ install แล้วก็ลง Windows 8 Developer Preview ใช้งานทดลองได้นะครับเพื่อที่จะดูต้องบอกว่า Developer Preview คือรีลิสออกมาสำหรับให้นักพัฒนาก็คือทุกคนในห้องนี้นี่แหละนะครับเราได้ดูแอปพลิเคชันโมเดลนะครับซึ่งผมจะอินคลูดวันในเซสชันวันนี้ด้วยว่าแอปพลิเคชันโมเดลที่พูดเนี่ยหมายถึงยังไงนะครับมีอะไรต่างๆ Windows 7บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีใครมีกังวลว่าเอ๊ะเครื่องเราจะรัน Windows 8ได้ไหมนะครับสเปคอาจจะไม่สูงนะครับเครื่องอาจจะซื้อมาหลายปีแล้วนะครับก็ให้ดูง่ายๆถ้าลง Windows ฮัลโหลครับถ้าลง Windows 7ได้ใช้งาน Windows 7ได้ใช้8ได้แน่นอนนะครับส่วนเครื่องที่เก่ากว่านั้นหรือเครื่องที่สเปคต่ำกว่านั้นเนี่ยจริงๆบนเว็บก็จะมี minimum requirement ให้อยู่นะครับแต่ว่าในมุมของ community หรือนักพัฒนาหลายคนมีการทดลองกันนะครับเช่นบังเอิญว่าที่บ้านเรียนคอมพิวเตอร์มานานบังเอิญยังมีแผ่นเครื่องโฟมอยู่ส่วนนึง เอาเมนบอร์ดกับซากเคสมาประกอบแล้วก็ลองลง Windows 8ซินะครับก็ทดลองได้นะครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องมาถามไปที่ซอฟต์นะครับสามารถทดลองดูได้นะครับทีนี้ในส่วนของ Windows 8ที่เราพูดถึงไปเมื่อเช้าเนี่ยเราพูดถึงในมุมของว่าตัว Windows 8เองเรามีการ reimagine ในส่วนของตั้งแต่ชิปเซ็ตเป็นฮาร์ดแวร์จนถึง user experience นะครับในการทำให้ improve ในของในรูปแบบการใช้งานในด้านให้กับ user ที่ใช้ Windows 8นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ boot ที่โดยเฉลี่ยถ้าโดยเฉลี่ยแล้วถ้าไม่รัน Windows 8ไม่รันนะครับ Windows 8บน virtualization นะครับกรณีนั้นไม่นับเพราะว่าแน่นอนว่าต้องช้านะครับการ boot โดยทั่วไปค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ8วินาทีนี่คือ core bootไม่ใช่สลิปนะครับโคบูทขอย้ำนะครับนั่นหมายความว่าปิดเครื่องไปเลยถอดแบตเตอรี่ออกได้ปลั๊กอินเข้ามาใหม่กดบูทขึ้นมาถ้าเขียนสิ่งที่ประมาณนั้นนะครับจนนั่นคือเรื่องของการทำซิสเตอร์ออนชิปยาวจนถึง user experience ที่เมื่อเช้าเราเห็นแล้วเรื่องของ method style app นะครับผมก็มีเปิดแอปตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างเพิ่มอีกบางแอปพลิเคชันให้ดูนะครับว่าเราสามารถที่จะทำ method style app ขึ้นมาใช้ในงานในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนะครับตัว Windows 8เองเนี่ยเราเป็น next generation ของ Windows ซึ่งทำให้ดียิ่งขึ้นไปกว่า Windows 7เดิมที่มีนะครับนั่นหมายความว่าแอปพลิเคชันที่เคยรันหรืออะไรก็ตามที่เคยรันนะครับอยู่บน Windows 7เป็น desktop application จะรันอยู่บน Windows 8ได้ได้ถึงประชาชนพูดนะครับแต่ว่าทีนี้จะเคลียร์ไปนิดนึงหมายความว่า desktop application ที่เคยรันบน Windows 7ทั้งหมดสามารถรันบน desktop mode ของ Windows 8ได้ใน architecture x86 หรือ x64 พูดง่ายๆถ้าใช้ CPU Intel ถ้าใช้ AMD รันได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมถึงตอบตรงลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของ Windows 8ที่เราพูดถึง Windows 8ถูกดีไซน์ออกมาบนพื้นฐานของคอนเซ็ปต์ที่เราเรียกว่า No Compromise นะครับไม่ว่าจะเป็น Method Style App นะครับสำหรับ Lifestyle หรือ Productivity เช่น Microsoft Office Word Excel PowerPoint ต้องการการคำนวณสูงๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าในธุรกิจที่เราใช้งานทุกวันนี้หรืออาจจะมีระบบบัญชีระบบอะไรหลายอย่างซึ่งโดยธรรมชาติของตัวระบบการใช้งานเองไม่เหมาะสมในการที่จะเอาอุปกรณ์ที่เป็นทัชมาเขี่ยๆปัดๆนะครับแต่มันเป็นเรื่อง Productivity ที่ต้องใช้เมาส์คีย์บอร์ดอยู่ก็ยังสามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ Microsoft บอกว่า Windows 8ถูกออกแบบมาบนพื้นฐานของ No Compromise ไม่ว่าคุณจะอยากมีชีวิตส่วนตัวไลฟ์สไตล์นั่งที่ร้านกาแฟนะครับร้านอะไรก็ตามหรือนั่งเล่นกับลูกนะครับเป็นเกม casual game นะครับในช่วงชีวิตส่วนตัวหรือ productivity ที่เป็นเรื่องงานเราสามารถมี1เครื่องเดียวที่ตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิตได้นั่นคือ Windows 8นะครับผมพยายามอธิบายตอนเมื่อสักครู่ไปนะครับว่าเอ๊ะแล้วแอปพลิเคชันที่รันบน Windows 7ได้เป็น desktop mode สามารถรันบน Windows 8บน desktop mode ได้ใน architecture x86 หรือ x64 นะครับก็คือ32หรือ64บิตนะครับ AMD Intel chip สามารถรันได้นั่นเหตุผลเพราะว่า Windows 8
ประกาศไปหลายเดือนแล้วว่า Windows 8จะเป็น Operating System ที่ support ARM CPU นั่นหมายความว่า ARM ทุกคนทราบดี architecture ของ x86 x64 และ ARM เป็นคนละ architecture กันซึ่งทุกที่ผ่านมาทั้งหมดWindows OS ไม่สามารถรันบน ARM ได้นะครับถ้าเป็น X64 X86 รันได้นะครับและนั่นหมายความว่าแอปพลิเคชันทุกตัวที่รันบน Windows 7นะครับ Desktop Mode รันบน8 Desktop Mode ที่เป็น X64 และ X86 ได้แต่จะรัน Desktop Mode บน ARM ไม่ได้เพราะว่า CPU เป็น Core Architecture อันนี้ต้องยอมรับนะครับแต่ว่าถ้าเป็น Metro Style ถ้าใครก็ตามที่จบเซสชันวันนี้ไปแล้วกลับไปทดลองเขียน Hello World หรือเขียนแอปพลิเคชันตามตัวอย่างที่ผมเขียนวันนี้ดูสักรอบนึงนะครับเกิดเป็น Metro Style AppMetro Style App สามารถรัน across ทุก architecture ที่ Windows 8รันนั่นหมายถึงว่า X64 X86 หรือ ARM device เวลาเขียน Metro Style App ไม่ต้องสนใจเรื่องนี้ถ้าคุณทำ Metro Style App ขึ้นมาอย่างถูกต้องมันจะรันได้ทั้ง across ทั้ง3 architecture นะครับซึ่งหน้านี้นะครับทางขวามือก็เป็นข่าวนะครับจาก CNET นะครับที่ CEO ของ ARM ออกมาพูดเกี่ยวกับตัว Windows 8นะครับบน ARM แพลตฟอร์มเองนะครับที่มี potential มี opportunity สูงมากนะครับซึ่ง relationship ระหว่าง Microsoft กับ ARM เองนะครับเดิมเนี่ยไม่ค่อยได้มีอะไรมากนะนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีการทำงานร่วมกันเยอะพอสมควรทางซ้ายนะครับ capture มันจะปลอกนอนซึ่งปลอกนอนนำข่าวตรงนี้มานำเสนอนะครับใครอยากทราบอ่านรายละเอียดนะครับก็ต้องอ่านตรงนี้ผมให้ดูคร่าวๆไปตามอ่านจากบล็อกต่างเองนะครับเขาจะมีการรีวิวเอาไว้ก่อนจะเริ่มเดโมหรือทำตัวอย่างให้ดูมันมีประเด็นสำคัญกว่าทางเทคนิคอลอยู่นิดนึงทำไมวันนี้ developer ที่เราเขียนโปรแกรมกันอยู่แล้วหลายคนในที่นี้เขียนใช้ C# หลายคนเขียน VB.net โอเคเรามางาน Microsoft ส่วนใหญ่อาจจะเขียนแพลตฟอร์ม Microsoft จะมีหลายคนในที่นี้ซึ่งอาจผมไม่รู้สัดส่วนเท่าไหร่แต่ไม่ต้องยกมือไม่เป็นไรเสียใจปะคุณใช้ PHP ใช่ไหมครับหลายคนในที่นี้ใช้ Java ใช่ไหมครับบางคนใช้ JSP JQuery ไม่ค่อยมีแล้วมั้ง Java Apache ใครรู้จักบ้างยังมีกล้ายกบอกถึงอายุบอกเพราะ Java Apache ตายแล้วถ้ารู้จัก Java Apache หมายความว่าน่าจะเริ่มเขียนโปรแกรมมาอย่างต่ำต้องมีสัก15-20 ปีข้อดีคือคุณมีประสบการณ์เยอะข้อเสียคือผมไม่ได้ใจว่าคุณอายุเท่าไหร่กันแน่นะครับโอเคนะซึ่งนั่นหมายถึงความหลากหลายแพลตฟอร์มต่างๆนะครับทำไมสกิลที่เราหัดมาเป็น10ปีหรือ Microsoft เองเนี่ย MSDN TechNet Events Promote.net มาตั้งแต่ปี2002ปีนี้2012อายุครบ10ปีใครทราบบ้างว่าครบ10ปีวันที่เท่าไหร่ผมมีเสื้ออยู่ไม่ใช่แค่2ตัวนะมีจำนวนหนึ่งเอามาเป็นถุงเลยใครตอบได้บ้างครับคำถามคือใครจำได้ครับว่า .net ตอนนี้อายุประมาณ10ปีย้อนปีนี้ปี2012ปี2002 Microsoft ออก .net ครั้งแรกลอนช์ไม่เอาอเมริกาก็ได้ลอนช์ครั้งแรกในโลกแน่นอนอเมริกาลอนช์ในเมืองไทยเดือนอะไรไม่เอาวันวันปวดตายก่อนกุมภาเป็นสาขูโอ้ดูได้ไงอ่ะเปล่าน้องคนนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้ตั้งแต่สมัยผมก็ที่ลงไปนะครับขอบคุณครับผมอยากจะรีวอร์ดครับโอเคนะฮะทำไมสกิลที่เราเป็นมาทั้งหมดนี้วันนี้ถึงควรจะพัฒนาเป็น Metro Style App บน Windows 8นี่คือสิ่งที่ Microsoft เอามานำเสนอที่เมื่อเช้าใน General Session ผมพูดถึงว่าในงาน Build Microsoft ประกาศเรื่องของ Developer Preview ในของ Windows 8อะไรคือโอกาสของนักพัฒนาหรือ Developer ในวันนี้นะครับข้อแรกเลย Windows 7ที่วันนี้เรารู้สึกว่ามันเสถียรนะครับมันดีขึ้นกับเวอร์ชันจากเวอร์ชันก่อนเยอะมากนะครับใน Windows 7ตั้งแต่วันที่มันถูกทำเสร็จและปล่อยออกมาให้ใช้ตัวเสร็จสมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นไป18เดือนในโลกนี้มี400ล้านเครื่อง PC ที่ใช้ Windows 7ภายในระยะเวลาแค่18เดือนครับ400ล้านนะครับคำถามคือคุณทราบไหมครับว่าในปี2011ถ้าใครทราบมีอยากตอบตัว
ในปี2011เฉพาะในประเทศไทยมี PC shipment ใน3ควอเตอร์แรกคือตั้งแต่เดือนมกราจนถึงน้ำท่วมนะหลังน้ำท่วมยังไม่เอาเพราะว่าน้ำท่วมทุกอย่างไม่ปกติไปหมดนะครับ9เดือนแรกมกราถึงเดือนที่น้ำท่วมคือเดือน9 PC shipment ได้หมดขายเท่าไหร่400,000เท่าไหร่นะครับ400,000 400,000ผิดครับแต่ความพยายามที่ดีครับให้เสื้อครับขอบคุณครับงั้นคำถามนี้เก็บไว้ก่อนก็คุณนะจ๊ะในนี้มีใครถือไอแพดมาบ้างครับได้เสื้อแต่ใส่ไม่ได้เมียมีครับแต่ไม่ผิดมาไงเป็นพร้อมถือไอแพดมาไม่ผิดครับถ่ายแล้วโพสต์ที่เฟซบุ๊กแต่เมียได้รู้ว่ามาแต่ไม่จัดนะแอบเสียใจแต่ไม่เป็นไรสร้างอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณมี iPad แล้วไปถ้าไม่มี iPad แล้วเพื่อนคุณสังคมคุณญาติพี่น้องคุณครอบครัวคุณลูกหลานลูกป้านะฮะไม่มี iPad เลยทั้งตระกูลเนี่ยอาจจะดูเหมือนเรื่องผิดปกติหรือเปล่าแต่ที่ผมกำลังจะบอกคือว่าทุกคนรู้สึกว่าไอ้แพทเต็มบ้านเต็มเมืองบางทีไปประชุมกับลูกค้าไปคุยกับพาร์ทเนอร์ไปคุยกับรุ่นน้องไปคุยกับโรงเรียนไปงานขึ้นสุย่าวเห็นไอ้แพทเข้าร้านกาแฟเป็นคนถือไอ้แพทผมเข้าเซเว่นยังคนถือไอ้แพทเลยครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกเห็นไอ้แพทเยอะมากผมจะบอกว่าคำถามที่ผมถามเมื่อสักครู่ PC ชิปในเมืองไทยแค่9เดือนมกราถึงเดือน1ถึงเดือน9ปี2011ประมาณ 3.2 ล้านเครื่องเฉพาะในเมืองไทย Windows 7 iPad ที่คุณรู้สึกว่าเยอะบวกกับ Android บวก Galaxy ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 2% ของเลขเมื่อกี้จริงอ่ะนี่คือตัวเลข Windows 8ดีกว่า Windows 7เยอะมากตอบโจทย์ทั้ง Productivity และ Lifestyleสิ่งที่จะขึ้นหลังจาก Windows 8เสร็จแล้วยังไม่นับ400ล้านทั่วโลกเฉพาะในประเทศไทยภายใน 12-18 เดือนจะมีเครื่องที่คนถืออยู่ในมือคนไทยหลายล้านเครื่องมากกว่า iPad บวก Android ทั้งหมดหลายสิบเท่านี่คือโอกาสทางธุรกิจโอกาสของนักพัฒนามีตัวอย่าง developer บน Windows Phone หลายคนที่ต่างประเทศทำแอปเอาขึ้นมา Marketplace เนียนขาย 0.99 เหรียญโหลดไป 100,000 ดาวน์โหลดที่ซื้อไป 199,000 เหรียญครับคูณได้31ก็ได้เยอะกว่าเงินเดือนทั้งเดือนที่เขาทำ Fulltime สิจากการเขียนโค้ดตอนคืนนอนประมาณ 2:00 คือไม่เขียนโค้ดก็นอน 3:00 อีกแล้วเพราะนั่นชีวิตพวกเราตั้งแต่เรียนมหาลัยอยู่แล้วอันนี้นอนเร็วขึ้น1ชั่วโมงแถมมีโบนัสเยอะกว่าเงินเดือน12เดือนที่ทำงานฟูลไทม์ซะอีกสุดท้ายเกษียณก่อนวัยนั่นคือวินโดว์โฟนวินโดว์8โอกาสเยอะกว่านั้นเยอะนั่นคือทำไมเราควรจะกินเมทัลสไตล์ครับแอปพลิเคชันบน iPad iPhone ใครเชื่อว่ามีเกิน 100,000 แอปประทับยกมือเอ้าที่เหลือไม่เชื่อหรอทำไมเขาโฆษณาเปล่าไม่รู้ก็เกิน 100,000 แอปนะครับคือแอปใน App Store เขามีเกิน 100,000 แอปผมให้คุณหาตัวเลขเบสิกแมทแมติกเลยคณิตศาสตร์ง่ายๆมีแค่ 2% ในเมืองไทยมีแอป 100,000 ตัวคุณเป็นคนเขียนโปรแกรมเป็น1แอปใน 100,000 ตัวที่มีคน 2% ในเมืองไทยที่ถือเครื่องพวกนั้นอยู่คุณคิดว่าคุณจะขายได้เท่าไหร่ผมเสนอช้อยส์ใหม่ให้ที่มีประชากรที่ถือเครื่องประเภทนึงอยู่มากกว่าหลายสิบเท่าวันนี้ Metroside App Windows Store นับตัวได้ตอนนี้เราเปิดให้ deploy app ขึ้น Windows Store Beta นะครับคือ Customer Preview เนี่ยเฉพาะแค่5ประเทศนะครับก็ประมาณอเมริกาจีนญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะครับเร็วๆนี้จะมาถึงเมืองไทยเพราะฉะนั้นแอปเกียร์ท่านที่คุณเขียนและใส่ลงไปนะครับในช่วงแรกเราไม่ได้พูดถึง3ล้านเครื่องครับแต่เอาเซว่าภายใน12เดือนมีหลายล้านเครื่องมากในโลกนี้และนั่นคือโอกาสของคุณต่อให้คุณไม่ต้องขาย 0.99 คุณขาย 0.5 เหรียญ15 บาทนะครับ
ผมขอแค่ 1% หรือถ้าเอาทั้งโลกขอ 0.0001% ก็พอผมอาจจะเสียบัตรไว้แล้วผมไม่ต้องมาทำงานเป็นสอบแล้วก็ได้นั่นคือความจริงฮะไม่ว่าคุณจะเขียนหรือไม่นี่คือความจริงที่จะเกิดขึ้นคำถามคือเดี๋ยวผ่านเซสชั่นผมเขียนแอปให้ดูวันนี้กลับไปคุณจะลองเขียนหรือเปล่าคุณจะดาวน์โหลดจะบอกว่าพรีวิวไปอินสตอลแล้วเขียนหรือเปล่าหรือคอนซูเมอร์พรีวิวออกมาแล้วคุณจะลองไหมครับตอนนี้ผมทิ้งคำถามอันนี้ไม่ต้องตอบเพราะไม่จับเสื้อแต่คุณตัดสินใจเองนะครับข้อที่สองนั่นเหตุผลข้อแรกเองยังมีสองข้อข้อที่สองเนี่ยคุณเห็นแล้วในเรื่องของuser experience ที่โนคอมโพรไมซ์ระหว่าง productivity กับเป็นโทรศัพท์แอปถ้าผมพูดไปเมื่อสักครู่คุณบางคนอาจจะเข้าใจผิดบอกว่าอ้าวแอปเป็นโทรศัพท์มีน้อยมากถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันที่ Windows 8ออกก็ไม่ค่อยมีแอปรันสิอย่าลืมนะครับผมบอกไปก่อนนะนะแล้วว่า desktop app ทุกอย่างที่มันรันบน Windows 7ได้ที่รันบน Windows 8ได้ productivity อ่ะไม่ได้นะนี่ไม่เป็นไร productivity แอปทั้งหมดเป็นซอฟต์ออฟฟิศอะไรต่างๆสามารถรันแอปพลิเคชันที่คุณรันบน Windows 7ได้วันนี้รันบน Windows 8ได้อยู่แล้วโดยเป็นโทรศัพท์แอปที่กว้างที่สุดแล้วเอาไปถ่ายนะครับข้อที่3เป็นโทรศัพท์แอปทุกตัวเอ้าแมว desktop app ก่อนต้องเป็นเรื่องคุ้นเคย desktop app ที่รันบน Windows 8ได้ทุกตัววิธีการทำ deploy ทำเหมือน Windows 7ยกตัวอย่างเช่นไม่ต้องยกผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ Microsoft เองผมมี Microsoft Word Microsoft Office อยากจะ install บน Windows 8แต่โปรแกรมพวกนี้มันเป็น desktop app วิธีการลง Windows 8ทำยังไงเหมือนเดิมครับถ้าเป็นแล็ปท็อปเป็น PC ใส่ DVD เข้าไปนะครับไม่แนะนำให้โหลดอินทอลแลนด์นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่เอานะใส่เข้าไปคุณอินสตอลเซตอัพอินสตอลปกติมันเป็น desktop mode ใช้ได้ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่ถ้าเป็น Metro Style app ไม่สามารถอินสตอลแบบนั้นได้วิธีเดียวกันทำ deployment ของ Metro Style app คือผ่าน Windows Store ไม่ต้องอธิบายมากครับ Marketplace App Storeคุณกันดีนะคอนเซ็ปต์แบบนี้ผ่านเป็นโทรศัพท์แอปที่พลอยผ่านแบบนั้นนั่นถูกวิธีและไม่ว่าเครื่องที่จะใช้นะครับลง Windows 8จะเป็น PC นะฮะ PC ที่เป็น Boot Tower ไม่นะฮะทาวเวอร์ตั้งจอ CRT เก่ากึ๊กนะฮะหรือแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตหรือ Slate ที่เป็นแผ่นแบบนี้ Slate นะครับไม่ใช่ Slate นะทุกตัวที่เป็น Windows 8 Metro Style App ต้อง deploy ผ่าน Windows Store เท่านั้นนั่นหมายความว่า Windows 8ทุกตัวอยากไม่ว่าจะเป็นฟอร์มแฟกเตอร์ไหนก็ตามจะลง Metro Style App ผ่าน Windows Store ทุกตัวไม่ได้แบบจำกัดเฉพาะว่าถ้าเป็นแท็บเล็ตไม่ต้องลงถ้าเป็นแล็ปท็อปไม่ต้องลงไม่ใช่ทุกๆ image ทุกๆเครื่องทุกๆเครื่องที่ลง Windows 8เป็นแบบนั้นหมดนั่นทำให้โอกาสที่เราจะทำแอปแล้วมีเข้าถึงคนนะครับขายแจกฟรีบางคนบอกว่าไม่เอาผมรวยแล้วทำงานมีความสุขเขียนโปรแกรมดีตื่นนอนตีสามมีความสุขดีอยู่แล้วผมไม่อยากได้เงินอยากได้ชื่อทำแอปแจกฟรีก็ได้ครับแต่คุณจะเข้าถึงคนได้เยอะมากนะถ้าคุณทำแอปบนแพลตฟอร์มอื่นวันนี้อาจจะไม่มีคนดาวน์โหลดคุณหรือว่าผ่านไป2เดือนอาจจะมี10ดาวน์โหลดมันทำใหพาร์ทเนอร์ของผมจริงไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ของ Microsoft โดยตรงแต่ว่าเป็นบริษัทที่ผมรู้จักแล้วทำเกมบนแพลตฟอร์มอื่นๆใน device หลายรูปแบบเนี่ยเขาบอกว่าวิธีการทำแอปอย่างนี้พอทำแอปเสร็จเอาขึ้น Store เสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องบินไปต่างประเทศเพื่อคุยกับ distributor ทำโปรโมทในประเทศนั้นๆเพื่อให้ขายแอปได้เพราะการเอาขึ้น App Store ไม่ใช่บอกว่าขายได้เพราะว่าในนั้นน่ะเหมือนมีเป็นแสนแอปอ่ะใครไปเจอของคุณถูกมั้ยครับนี่คือโอกาสนะครับข้อที่3 Windows Store Revenueนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆจริงๆอ่านเอาก็ได้แอปที่ขาย 70-30 แต่เมื่อไรมีอายุไลฟ์ไทม์ไม่ได้จำกัดจำนวนเดือนหรือกี่เดือนหรือกี่ปีแต่เมื่อไรก็ตามที่แอปพลิเคชันที่คุณขายบน Windows Store มี revenue คือมียอดการซื้อเกิน 25,000 เหรียญขึ้นไปเปลี่ยนเป็น 80-20 คือแอปยิ่งอยู่นานยิ่งมีคุณภาพและยิ่งขายได้เยอะคุณยิ่งได้เยอะเป็น best deal สัดส่วนนี้เป็น best deal ที่ดีสุดในโลกในทุกแพลตฟอร์มคุณจะหา deal นี้ไม่ได้ที่อื่นนะครับข้อที่2 flexible business model flexible business model คนใครทำแอปขึ้นไปบน Android กับ Apple Store ขายแล้วครับในนี้ทำเป็นเก่งจ่ายไม่กล้ายก
่าดีมากยกคนเดียวหรอคนเดียวจัดเสื้อเพราะหลายคนจัดเสื้อไม่ได้น้องนุชครับข้างหน้าคนที่2จากฝั่งนี้ติดกับคอมพิวเตอร์Business model ของ Windows Store คือ1ฟรีแอปคุณทำแอป Metro Style เอาขึ้น Windows Store แล้วแจกแต่คุณอาจจะไม่ค่อยได้อะไร2เทสแอปคุณตั้งราคา3 Trial วิธีทำบนนี้ง่ายมากเพราะว่าในหน้า Visual Studio ตอนคุณเขียนแอปมันจะมีหน้า Property Config ให้คุณเลยว่าแอปนี้จ่ายเงินนะแต่ทำ Trial เริ่มเช็ค Trial จะมี3วัน7วัน15วัน30วัน60วันเลือก1อันแล้วพอปิดไปเฉยเลยสโตร์รีแพ็คเกจให้ภายในทางบอกตรงนั้นแอปจะทำงานไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราทำให้ไม่ต้องเขียนแอปเพิ่มไม่ต้องมาเขียนดีเทควันหรอครับถ้าเขาย้อนวันสมัยก่อนบุ๊กเก่ามากเอาดีเทควันนี่ผมย้อนมาเป็นวันแรกดีพอร์ตวันที่15ก็วันนี้เป็นวันที่15กันไปเลยเพื่อเล่นแอปนี้ได้อันนี้เราจัดการให้นะครับ in app purchaseSupport. ที่สำคัญที่สุดเด็ดที่สุดเลยก็คือในทุกแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในมือคุณตอนนี้ที่ไม่ใช่ของ Microsoft แล้วคุณโหลดแอปต่างๆมาใช้จะมีแอปประเภทหนึ่งที่เห็นเยอะมากที่1มันฟรีไม่ต้องจ่ายเงินไม่กินแอป Purchase ด้วยแต่แอปนี้จะไม่ค่อยมีคุณภาพนะส่วนใหญ่แอปมาพร้อมโฆษณาบาร์เลยคือเปิดมาตั้งแต่หน้าแรกจะมีแท็บบาร์ข้างบนบ้างข้างล่างบ้างโฆษณาเต็มไปหมดเลยเพราะว่าคนทำแอปบอกว่าขายคนไม่ค่อยใช้แต่ถ้าเกิดให้ฟรีคุณดาวน์โหลดเต็มเลยคือแอปก็โอเคฮะแต่เขาบอกว่าถ้างั้นเขาทำเงินยังไงดีก็ตัดโฆษณาไปเลยแล้วก็เก็บเงินจากโฆษณาแทนก็เป็นโมเดลที่ดีฮะแนะนำเหมือนกันนะครับถ้าใช้วิธีนี้business model ของ Windows 8เราออก ads API ให้ API สำหรับโฆษณาคือคุณทำแอป Windows 8เสร็จแล้วคุณ implement ads API ไปแล้วก็ใส่ตำแหน่งที่คุณต้องการคุณสามารถไปดึงโฆษณาจาก provider ที่ supply โฆษณาให้คุณใช้ Bing ก็ได้แต่ไม่ต้องใช้ Bing ก็ได้นะมัน support Google AdWords AdSense ด้วยนั่นหมายความว่าคุณสมัครคุณทำบางคนมีเว็บไซต์ทำคอนเทนต์เต็มเลย generate คอนเทนต์เต็มเลยเพื่อให้คนมาเยอะๆแล้วก็ขายโฆษณาถูกไหมครับอันนี้โมเดลเดียวกันเลยเห็น Ad API เพราะมีตัวแบบ support มันซอฟต์ทำให้โฆษณาคุณมีดึงจากแอคเคาท์พวกนั้นมาแสดงแล้วคุณทำแอปโหลดฟรีก็ได้ได้เงินเหมือนกันเกษียณช้าหน่อยนะครับนี่คือ business model นะครับนี่คือทำไมคุณควรจะเริ่มเขียนแอปวันนี้แล้วในโฆษณาสไตล์เพราะว่าถ้าคุณรอวันที่ Windows 8เสร็จแล้วคือทั้งหมดนี้คือแฟกต์ครับแล้ว developer ทุกคน Microsoft ทุกประเทศบอก developer ในประเทศตัวเองแบบนี้เหมือนที่ผมบอกคุณวันนี้อยู่ประเทศอื่นเขาก็บอกเกาหลีก็บอกออสเตรเลียก็บอกนิวซีแลนด์ก็บอกอเมริกาบอกเต็มเลยยุโรปอีกจีนอีกญี่ปุ่นอีกถ้าคุณรอวันที่ Windows 8เสร็จใครจะรู้วันนั้นเนี่ยแอปบานเลยครับคุณอาจจะหมดโอกาสไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบเดี๋ยวตอนท้ายจะรีแคปให้อีกทีนึงคือเราจะมี Windows 8 Camp คุณบอกว่าน่าสนใจอยากเกษียณก่อนไม่อยากทำงานแล้วเบื่อหน้าเจ้านายเจ้านายผมไม่อยู่โอเคคุณเล่นเนี่ยนะฮะผมยังรักงานนี้อยู่อยากจะทำแอปนะครับอยากจะทำแอปละไม่รู้จะทำยังไงคือไม่มีโน้ตฮาวอ่านเว็บก็ดีแต่ภาษาอังกฤษไม่อยากอ่านมีวิธีช่วยผมได้เร็วกว่านี้ไหมเรามี Windows 8 Camp สำหรับ developer สอนให้คุณ hands on เขียนแอปเลยอยู่กับเรานะครับอยู่กับเรา3วันอยู่เพราะตอนกลางวันนะคืนกลับบ้านไปโอเคไหมฮะ3เนี้ยเขียนแอปรับรองว่าจบงานนี้ถ้าคุณตั้งใจนะครับคุณเขียนแอปเป็นโฆษณาได้แล้วเรายังมีแคตตอนตอนท้ายนะครับเรามาแข่งแอปกันแอปใครได้ดีเดี๋ยวมีรางวัลนะครับโอเคกับเข้าเรื่องอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมโชว์เมื่อเช้าแล้วเกี่ยวกับ RSS feed ใช่ไหมครับเราก็ไปดึงฟีดมาแล้วก็ดูแอปพลิเคชันซึ่งรูปแบบเป็นฟีดแบบจืดๆแบบนี้นี่คือฟีดถ้ามาแบบนี้ผมไม่อ่านแน่นอนแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์เดียวกันมาแบบนี้มันน่าอ่านแต่ถามว่าความแตกต่างคืออะไรจริงๆแล้วซอสเหมือนกันแต่ซิตี้ตัวอย่างนี้ทำคือเขาก็ทำแอปเป็นเมทรอสไตล์เอาฟีดมาแล้วก็รีอาร์เรนจ์ใหม่รูปแบบการจัดเรียงใช้อะไรครับใช้สไตล์ชีต CSS แคสเคดสไตล์ชีตโอ้พระเจ้าที่ทำบนเว็บอะที่เราจัดเรียงเว็บสวยๆไม่ใช่ใครทำเว็บได้จัดเรียงเว็บได้สไตล์ชีตสวยๆได้คุณจัดแบบนี้ได้เหมือนกัน
พราะว่าถ้าสมมติว่าหน้านี้เป็นเว็บคนใช้ Spreadsheet เป็นจะจัดได้ถูกไหมครับไม่ยากเลยคนนี้ก็ทำได้แต่ Microsoft มีโซลูชันที่ง่ายกว่านั้นอีกนะครับอันนี้เป็นหน้า PowerPoint ผมแคปเจอร์มาแต่ผมทำตัวอย่างให้ดูนะอันนี้ให้ดูแบบเร็วๆก่อนหน้า Visual Studio นะครับที่มากับ Windows 8ก็คือตอนนี้ Windows 11คือ Visual Studio เวอร์ชันต่อไปสำหรับทำเป็น Microsoft แอปตัวนี้มันมาอยู่บน Windows 8อยู่แล้วใครโหลด Windows 8ลงรุ่น64บิตนะครับมีทูลมาให้ไม่ต้องไปหาทูลเพิ่ม Install Windows 8 Dev Preview เสร็จแล้วพร้อมเขียนทูลทุกอย่างมาครบนะครับขึ้นเปิดวิสัทมามีกลิ่นแอปพลิเคชันหน้าตาคล้ายๆขวาพอเลือกเสร็จแล้วได้หน้าตาเทมเพลตแบบนี้คุ้นๆไหมครับเทมเพลตแบบนี้เอา data เข้าไปผูกได้หน้าตาแบบนี้เหมือนเดฟเลยครับเทมเพลตเอาแอปมาผูกเพราะฉะนั้นโดยโลจิกต่อให้เขียนแอปไม่เป็นก็ดำง่ายๆว่าอ๋อถ้าผมมีเทมเพลตแบบนี้ผมมี ISS feed ผมแค่เอา feed มาเอาเป็น data source หาทางเอา source นี้มาตัดๆให้ถูกเอา source มาถูกให้ตรงถูกตรงไหนก็ได้แอปแล้วนะฮะทุกต้องทำก็คือทำแค่นั้นเองตัวนี้มีไฟล์ตัวอย่างให้ดาวน์โหลดบน MSDN ด้วยดาวน์โหลดไปได้ source code ตัวนี้เลยนะครับเพราะมันทำไม่ยากหน้าตาตัวนี้อันนี้ไม่ใช่กริดละอันนี้เป็นคอลเลกชันพอเป็นคอลเลกชันเทมเพลตโหลดมาเวลาไปใช้ได้หน้าตาแบบนี้หน้าตาคล้ายมากก็มันเป็นคอลัมน์แบบนี้แค่เอาคอนเทนต์มาแตะ Microsoft จัดแบบให้ด้วยซ้ำบางคนบอกว่าไม่อยากได้เทมเพลต2อันนี้อันเพดีถ้าเป็นแอปง่ายๆหรือเป็นแอปใกล้เคียงก็ทำได้ทำแบบอื่นไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูทีหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ Edge นะครับคือ Core อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Windows 8เลยวิธีใช้ Windows 8ที่ถูกต้องอันนี้เป็นหน้า Windows 8นะครับเขาบอกว่าซ้ายขอบนะครับมันเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมฮะขอบบนล่างซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นของ System ตัว OS เองเช่นถ้าเลื่อนจากขอบด้านซ้ายเข้ามาผ่านหน้าจอเป็นการดึงแอปเมโทรสไตล์เป็นการดึงแอปพลิเคชันก่อนหน้านั้นที่เปิดไปแล้วกลับเข้ามาเมื่อเช้าผมทำให้ดูแล้วนะแต่ถ้าเลื่อนจากทางขวาปัดเข้ามาบนขอบหน้าจอเป็นการดึงชาร์มเข้ามาชาร์มชื่อว่าก็จะเป็นลิสต์บาร์แบบนี้นะครับซึ่งไม่ว่าอยู่ที่ไหนของ OS บน Windows 8ไม่ว่าอยู่ตอนไหนเปิดแอปอะไรก็ตามหรืออยู่หน้าโฮมสกรีนอะไรก็ตามการปัดซ้ายปัดขวาจัดได้แบบนี้เสมอการปัดขวาคุณจะได้ชาร์มตลอดเพราะฉะนั้นจะเป็นคีย์เมนูหลักที่จะต้องใช้งานบน Windows นะครับส่วนการปัดจากขอบซ้ายจะเป็นการดึงแอปก่อนนั้นขึ้นมานะครับนี่คือบนล่างนั่นคือซ้ายขวาของ OS แต่ถ้าเป็นขอบบนล่างเช่นปัดจากขอบบนหรือขอบล่างขึ้นเป็นของตัวแอปนั้นๆที่อยู่บนหน้าจอเองนะครับเช่นการปัดจากขอบล่างขึ้นมาคุณจะได้แอปบาร์เรารู้ว่ามันมาจากแอปพลิเคชันบาร์มันจะมีแอปบาร์หมายความว่าคนที่เขียนเมโทรสไตล์แอปพลิเคชันสามารถสร้างบาร์เมนูเพราะว่าก่อนหน้านี้อะไรครับก็ถ้านี่เป็นแอปแล้วมันฟูลสกรีนแล้วเมนูผมอยู่ที่ไหนอ่ะผมจะเอาเมนูบอกว่าไอ้กดนี้เพื่อไปทำหน้าต่อไปวางอยู่ที่ไหนเราแนะนำว่าไปใส่ไว้ในแอปบาร์ครับเรามีบาร์ซ่อนอยู่แต่แอปบาร์ตัวนี้คอสตอมไมซ์ได้คุณใส่ปุ่มได้คุณใส่สีใส่เท็กซ์ใส่อะไรก็ได้หรือคุณจะบังคับว่าแอปบาร์เนี่ยขึ้นค้างไว้ไม่ต้องออโต้หายก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่ Metro Style บอกว่าคุณเขียนเองได้นี่คือแอปบาร์แอปบาร์อยู่ได้2ที่ข้างล่างหรือข้างบนซ้ายขวาเป็นของ OS บนล่างเป็นของตัวแอปคุณนะครับเพราะฉะนั้นซ้ายขวาสิ่งที่ต้องทำตัวซ้ายดึงแอปก่อนหน้านั้นมาคุณไม่มีอะไรต้องทำเพราะทำอะไรไม่ได้ตัวขวาเป็น Charm เป็นฟังก์ชันของ OS คุณสามารถอินทิเกรตไปใช้งานได้นะครับอันนี้จะเป็นลงในดีเทลละบนล่างแอปบาร์วันนี้ผมจะโชว์ตัวอย่างแอปบาร์ให้ดูด้วยวิธีการสร้างแอปบาร์ขึ้นมาเป็นยังไงนะครับแล้วลองทดลองบนแอปบาร์ดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก่อนจะเริ่มเขียนแอปบน Windows 8ต้องเข้าใจผังตัวนี้นี่คืออาร์คิเทคเจอร์ของแอปพลิเคชันบน Windows 8ข้างล่างเรามี Windows Core OS อยู่นะครับผมจะไปเร็วนิดนึงเดี๋ยวจะไม่มีเวลาโชว์เดโมเขียนแอปให้ดูข้างล่างมี Core OS นะครับการทำแอปพลิเคชันฝั่งขวาคือกรณีถ้าจะทำ Desktop Application ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า Desktop App ใช้ .NET ก็ได้ถูกไหมครับ C# VBทำบน .NET ใช้ SQLite ได้ใช้ C++ เรียก Win32 API ก็ได้นะครับหรือจะใช้ HTML JavaScript ไปรันบน Internet Explorer ก็คือทำเป็นเว็บไซต์ที่เป็น JavaScript บนรันบนเบราว์เซอร์ก็ถือว่าเป็น Desktop App เหมือนกันแต่ถ้าเป็นแถบสีเขียวคือ Metro Style App มี Option
ออปชันแรกคือ HTML/CSS นะครับคือใช้ HTML กับ Starsheet ในส่วนของ User Interface นะครับโดยที่โคดดิ้งโลจิกการเขียนเช่น if else อะไรต่างๆเนี่ยใช้ JavaScript นะครับโดยที่ทั้ง HTML ที่เป็น User View หรือ UI กับ JavaScript ที่เป็นตัว engine ในการรันโลจิกต่างๆมันจะรัน on top บนสิ่งที่ Microsoft เรียกว่า Windows Runtime API ย่อว่า WinRT คือมี Runtime ตัวหนึ่งเป็น Runtime API ตัว Runtime ตัวนี้ Microsoft สร้างขึ้นมาเป็นเลเยอร์หนึ่งบน Core OS ของ Windows 8สำหรับการรัน Method Style App เป็นถือว่าเป็นคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์ในการรันรองรับทุกแอปพวกนี้หรือกรณีก็คือคุณอยากทำ Method Style App แต่ไม่อยากหัน HTML5 กับ JavaScriptแต่บังเอิญว่าเขียนซิวไลท์เป็น UPF มาก่อนคนตัดเพจใช้ XML ที่ define user interface บนซิวไลท์หรือ WPF มาก่อนในการทำ UI ก็ได้ code behind ไปใช้ C sharp VB C หรือ C++ ก็ได้นะครับในการทำโลจิกซึ่งทั้ง2กรณีคือ XML แบบ .net เลยกับ HTML5 กับ JavaScript นะครับทั้งคู่จะรันทำงาน on top บน WinRT API คือ Windows Runtime API อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเลเยอร์นี้เป็นเลเยอร์หลักโอเคคอมโพเนนต์ข้างในก็จะมีงานอื่นๆถามว่า WinRT API เอาไว้ทำอะไรก็เช่นถ้าแอปคุณอยากติดต่อกับ Hardware Device อยากจะทำแอปที่เปิดกล้องขึ้นมาก้องหน้าก้องหลังถูกไหมครับแล้วก็ถ่ายรูปเพราะว่าชอบเหลือเกินไปทานอาหารก็ต้องหยิบขึ้นมาถ่ายรูปใช่ไหมครับคนไทยมีพฤติกรรมแบบแฝงก็หยิบ iPad ขึ้นมาถ่ายนะฮะซึ่งจากทำแอปถ่ายรูปเพราะว่าทำแล้วขายได้ก็คนถ่ายรูปกันเยอะก็คำถามคือถ่ายรูปเรียกกล้องยังไงเรียกผ่านวิดีโอ API ยังไงโน้ตอันทามเราจะพูดถึงตัวอย่างบางตัวอย่างแล้วก็มีคอนโทรลต่างๆด้วยเช่นดึงวิดีโอขึ้นมาสตรีมมิ่งได้ไหมเรียกจากเซิร์ฟเวอร์ทำได้ทำผ่านวิดีโอ API ยังไงแอปบาร์หรือมีคอนโทรลให้ใช้ไหมหรือว่าต้องเขียนทุกอย่างเช่นผมอยากได้ปุ่มผมอยากได้สกอร์บาร์ผมอยากได้สไลเดอร์อะไรต่างๆพวกนี้มีคอนโทรลทำมาได้ไหมมีครับ Microsoft ทำ Common Control ไว้ทั้งหมดแล้วอยู่ใน WinRT API เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครเรียนรู้ Windows Runtime API ได้ต้องไปดึง Resource ต่างๆพวกนี้ขึ้นมาใช้ได้นะครับก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับสิ่งที่เราโฟกัสและแนะนำให้ใช้ก็คือ HTML5 กับ JavaScriptเพราะว่า HTML5 กับ JavaScript อย่างที่บอกการใช้ HTML5 JavaScript ในการเขียน Method Style App คุณจะไม่ต้องห่วงเรื่องของ x86 x64 กันแล้วแปลว่าคุณทำแอปขึ้นมาอัพขึ้นไป publish ไปบน Windows Store แล้วไปขายคุณไม่ต้องไปแคร์นะว่าคนเปิด Windows Store จาก ARM หรือเปล่าเพราะว่าแอปคุณรันได้แน่นอนการันตีโอเคไหมครับแล้วก็ที่สำคัญแอปพลิเคชันก็คือพื้นฐานของ HTML5 เนี่ยจริงๆแล้วเป็น direction ที่ฮัทบริษัทเวนเดอร์ทางด้าน IT ใหญ่ๆทั้งหมดที่คุณรู้จักที่จะนึกขึ้นมาได้นะครับหรือทุกยี่ห้อที่คุณมีอยู่ในมืออยู่เนี่ยเป็นเดเรคชั่นที่ทุกคนไปทางที่ทางเดียวกันคือ HTML5 กับ JavaScript นะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับต่อไปคือแพ็กเกจ Runtime อันนี้จะลงดีเทลเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับการทำแพ็กเกจกับ Runtime แอปพลิเคชันที่เป็น HTML5 รันอยู่บน Method Style App การเป็น Windows Application บน Windows 8ได้ยังไงถ้า HTML5 เรารู้อยู่แล้ว HTML5กับ JavaScript เนี่ยเวลารันมันรันบนเบราว์เซอร์ถูกไหมครับถ้ามันรันบนเบราว์เซอร์มันจะมีคอมโพเนนต์อะไรบ้างมี HTML เอง Stylesheet JavaScript มี resource หมายถึงรูปวิดีโอภาพเสียงอะไรต่างๆที่จะใช้มาประกอบคอนเทนต์นะครับแล้วก็ manifest ต่างๆซึ่งวิธีการทำงานของแอปพลิเคชันที่รันโลโก้กลายเป็น Windows App Method Style บน Windows 8นี้สิ่งที่มันทำก็คือมีการสร้างเรียกว่า App Container ขึ้นมา1ตัวโดยตัว Windows 8เองเพราะฉะนั้นแอปที่เป็นเมโทรไซด์ทั้งหมดที่ถูกกดแล้วก็รันขึ้นมานะครับเช่นแอปเปียโนแอปฟิตที่เป็นข่าวที่ให้เห็นทันทีที่รันขึ้นมามันจะมีโปรเซสที่รันเองสร้างเองเป็นคอนเทนเนอร์ขึ้นมาแล้วเอาแอปนี้มารันออนท็อปข้อที่หนึ่งคือต้อง provide resource ในการ access WinRT 2ป้องกันเรื่อง security นะครับ3โดยตัวแอปโค้ดเองที่เป็น JavaScript มันไม่สามารถรันได้โดยไม่มีโค้ดนั่นคือ common JavaScript นะแต่สิ่งที่เราทำคือสร้างแอปคอนเทนเนอร์เดี๋ยวผมจะรูปให้ดูว่าแอปคอนเทนเนอร์ไปดูที่ไหนไปดูยังไงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับอ่ะโอเคอั
ันนี้เป็น Visual Studio นะครับผม New Project ใหม่ขึ้นมา1ตัวอันนี้คือผมพูดถึงนะฮะกริดเลเยอร์เห็นไหมครับหน้าตาพรีวิวให้ดูถ้าเลือกตัวนี้ก็จะได้เทมเพลตแบบตัวที่พรีวิวให้ดูคล้ายๆกับตัว New Feed นะครับถ้าเป็น Navigate ถ้าเป็น Split จะเป็นคอนเทนต์ซ้ายขวาเหมือน Master Detail นะเลือกทางซ้ายก็จะเห็นดีเทลทางขวานะครับวิธีง่ายสุดเลยผมจะทำ Brand Application นะครับก็คือเลือกมาไม่มีอะไรเลยคือไม่ต้องเจเนเรตอะไรให้ผมอยากได้โซลูชันของปั๊บมา1ตัวนะครับโอเคพอเจนขึ้นมาปุ๊บนี่คือสเกลตัสของโซลูชันที่สร้างขึ้นมานะครับผมให้ดูคร่าวๆมันจะมีโฟลเดอร์ที่สำคัญ3โฟลเดอร์มันจะสร้าง default html ให้นะครับมีโฟลเดอร์สำคัญ3ตัวคือ win.js js style sheet โฟลเดอร์ style sheet ไว้เก็บ style sheet ครับ js ไว้เก็บ javascript win.js อย่าไปแตะมันบางคนบอกว่าอุ้ยห้ามนะเหมือนท้าทายไปตัดได้นะครับไปแก้อะไรก็ได้แต่แอปพลิเคชันที่คุณเขียนบน developer preview ถ้าคุณมีไปยกตัวอย่างนะคุณสร้าง javascript ของคุณเองหนึ่งไฟล์แล้วไปเก็บไว้ภายใต้ win.js แล้วคุณแพ็คเก็บเอาไว้พอ consumer preview ออกหรือ release อื่นๆออกหลังจากนี้คุณเอาแพ็คนี้ไปรันอาจจะรันไม่ออกเพราะว่าเขาบอกเลยว่า win.js โฟลเดอร์นี้ถ้าจะมีอะไรอัปเดต Microsoft จะอัปเดตมีการแก้ไข API เราจะแก้ในนี้โอเคไหมครับเพราะวิธีการ replace คุณ replace win.js มันจะรันต่อได้แต่ถ้าคุณเอาบางอย่างไปซ่อนเก็บไว้ด้วย replace ปุ๊บของคุณหายไปด้วยเราไม่รู้นะอย่าไปเก็บรวมกันนะครับอันนี้ก็สิ่งคุณควรจะทำคือ1ปิด win.js ไปซะเหลือ javascript กับ style sheet javascript ไปเขียนโค้ด style sheet ไปจัดรูปแบบแค่นี้เองนะครับง่ายๆกลับมาดูหน้านี้นี่คือคนที่เขียน html 5เป็นจะรู้ว่านี่คือ html 5เพราะอะไรครับใครตอบได้บ้างถูกต้องครับแต่คุณมีเสื้ออยู่แล้วไม่ให้แล้วกันใส่เสื้อมาด้วยเอ้าเหรอด้านไปใส่เลยไม่ซักเหรอไม่ครับแต่กล้ามากโอเคถูกครับนี่มันโค้ด HTML ซึ่งถ้าดูผ่านๆปิดแค่บางส่วนคนจะนึกว่านี่เป็นโค้ด HTML ของเว็บเนี่ยเพราะว่า doc type HTML เขียนแค่นี้นี่คือ HTML 5เพราะถ้าไม่ใช่จะเขียนยาวแบบนี้ประมาณ2บรรทัดหน้าตานี้มันเหมือนเว็บทุกอย่างมี HTML มี head มี meta data มี title มี script มี link มี head มี body มี tag HTML นี่มันเว็บชัดๆแต่บอกไม่ใช่นี่คือ method style app อ่ะผมเขียนต่อให้ดูให้เราเวิร์กให้เรา everyoneคอนโทรล S เซฟกด F5 รันเลยครับนี่ฮะมันตกความนิดนึงอยู่ข้างบนนะ Hello World Hello Every World ได้แค่นี้แต่แอปนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเพราะผมสร้างแบล็คแอปพลิเคชันขึ้นมาผมเขียนแค่นี้มันก็ได้แค่นี้นะครับไม่เป็นไรกลับไปนะครับสต็อปโอเคที่ผมจะให้ดูก็คืออย่างนี้มันมีผมจะรันคอมมานด์ไลน์ขึ้นมาใครตอบได้วิธีการหาคอมมานด์ไลน์คอมมานด์พร้อมไหมในวินโดว์8ทำยังไงครับฮะพิมพ์ได้เราล็อกนาย CMD CMD ก็พิมพ์ไปเลยครับคือไม่ต้องหาอยากหาปุ่มสตาร์ทนะครับหาปุ่มสตาร์ทมันจะไม่มีฮะก็พิมพ์นึกอะไรออก CMD คอมมานด์พร้อมก็ได้ CMD ก็ได้ CMD นี่ครับกด Enter เลยครับกดคีย์บอร์ดแค่4ครั้ง CMD Enter หน้านี้นะครับมันมีโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงที่ผมจะแนะนำโอเคโปรแกรมชื่อว่า process explorer .exe โปรแกรมนี้ไม่มีบน Windows 8ไม่มีบน Windows 7ด้วยแจกฟรีมันอยู่ใน sys internal วิธีง่ายสุดในการหาของใน Microsoft คืออะไรใช้ Google คือปกติตอบผิดผมก็ให้นะอันนี้ขออนุญาตผ่านเข้าเว็บ microsoft.com นึกอะไรไม่ออกถ้าเกี่ยวกับ microsoft เข้า microsoft.com มันจะมีช่องเสิร์ชอยู่เกี่ยวกับ developer ก็ได้ consumer ก็ได้เกี่ยวกับ product อะไรก็ได้พิมพ์เสิร์ชเลยครับเสิร์ชคำว่า sys internal มันเป็น utility กลุ่มนึงที่ microsoft release ออกมาในนั้นจากฟรีมีประมาณอย่างน้อย 30-40 ตัวหนึ่งในนั้นชื่อ process explorer รันบน windows 7ก็ได้8ก็ได้เรามาดูว่าตัวนี้มันทำอะไร
ันนี้คือ process explorer คือพูดง่ายๆแกะ process ของ OS นี้มาดูว่ามีอะไรนะครับวิธีใช้งานง่ายมากนะครับอย่างอื่นไม่ต้องไปดูเพราะมันเยอะไปคลิกขวาบนคอลัมน์ในนี้จะมีการ select จะมีคอลัมน์หนึ่งชื่อ intricacy level ตัวนี้นะครับ intricacy level ถ้าจำไม่ได้ก็จำว่ามันมี2คอลัมน์เลือกตัวที่3จากข้างล่างทางขวาหลังจากนั้นจะมีคอลัมน์นี้ขึ้นมาผมจะให้ดูถ้าแอปพลิเคชันที่เป็นเดสก์ท็อปเป็นเซอร์วิสเป็นโปรเซสต่างๆก็ขึ้นมาใช่ไหมครับเนี่ยเป็นมีแต่มีบางตัวถือว่าแอปคอนเทนเนอร์ดูนะครับแอปคอนเทนเนอร์ชื่อ WWA host ตัวนี้คือชื่อของโปรเซสคอนเทนเนอร์ที่จะรันเมโทรสไตล์ถ้าบูตเครื่องขึ้นมาแล้วไม่รันเมโทรสไตล์เลยเข้าเดสก์ท็อปรันตัวนี้จะไม่มีลิสต์ในนี้เลยที่มีรันแอปคอนเทนเนอร์แต่ถ้าคุณอยากจะรันถ้ามีการรันเมโทรสไตล์มันจะสร้างโปรเซสตัวนี้ขึ้นมาก่อนเป็นคอนเทนเนอร์แล้วเอาเมโทรสไตล์รันออนท็อปแอปคอนเทนเนอร์โอเคไหมครับเนี่ยคือหน้าต่างคอนเทนเนอร์ที่พูดถึงโอเคผมปิดไปนะครับไม่จำเป็นต้องดูอีกแล้วอ่ะกลับไปที่ตัวสไลด์พูดถึงไหนละโอเคนี่คือคอนเทนเนอร์นะครับแพ็กเกจจิ้งลืมเรื่องแพ็กเกจจิ้งไปวิธีการทำแพ็กเกจจิ้ง Hello World ตัวนี้วิธีการจะแพ็ก Hello World ขึ้นไปบน Windows Store ทำไงหรือทำแพ็กเกจเนี้ยเพื่อเอาไปรันอีกเครื่องนึงทำยังไงนะครับสำหรับ developer วิธีทำก็คือนะครับDeploy Solution คลิกขวาแล้วก็ Deploy Solution ก็ขอโทษทีผิดcreate app package นะครับสิ่งที่มันทำคือมันจะถามว่าจะ build package สำหรับ Windows Store หรือ locally นะครับคือออปชันแรกออปชันที่2คือ local only นะครับเรา run local only นะครับ next สิ่งที่มันทำก็คืออันเนี้ยจะ run คือครั้งต่อไปที่ read package เพื่อเตรียมขึ้นไปเนี่ยให้มัน run auto เลข number version major กับ minor version ไหมนะครับสิ่งที่ต้องทำไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้copy url นี้ไว้นะครับผม build package ทันทีก็ทำการ build นะครับโอเคเสร็จแล้วผมเอา url เมื่อสักครู่ enter ไปตาม url นั้นเลยครับ url นี้พอเข้าไปปุ๊บจะมีโฟลเดอร์รออยู่แล้วก็จะมีไฟล์นะครับตามนี้ชื่อก็ชื่อ default ของแอปเรานะครับแล้วก็มีไฟล์ชื่อ .appx upload วิธีเข้าไปแกะดูทำอย่างนี้ครับ rename ซิปเก่งมากครับใครตอบซิปครับผมได้เสื้อไปแล้วไม่เอา rename เป็นซิปไฟล์นะครับเหมือน Microsoft Word Microsoft Office ของตระกูล2007ขึ้นไปเนี่ยมันจะถามว่าชัวร์ rename มั้ยอ่ะแน่นอนกลายเป็นซิปไฟล์ถ้าเป็นซิปไฟล์ทำยังไงครับถ้ามีซิปไฟล์ก็แตกซะแล้วก็คลิกเข้าไปนี่ครับคืออะไรที่เป็นตัวแอปเป็น XML นะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเขียนแอปยาวกว่านี้มันจะมี JavaScript มีอะไรต่างๆใส่เข้ามาให้ด้วยขออภัยแล้วโอเคครับเพราะฉะนั้น source file JavaScript CSS file TIFF image file video file และทุกอย่างที่จะทำแพ็กเกจแล้วไป deploy ที่อยู่ภายใต้ซิปไฟล์นี้หมดขยายซิปไฟล์มาดูก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีให้ดูนะกลับไปต่อนะครับทีนี้คำว่าแอปแพลตฟอร์มก็คือเวลาเราเขียน HTML ปกติเนี่ยมันจะมีแอปโค้ดถูกไหมแอปโค้ดก็คือรวม HTML รวม JavaScript ก้อนซ้ายเนี่ยหมายถึงถ้าเราเขียน HTML เป็นระบบเบราว์เซอร์
ถ้าเราดูเบราว์เซอร์ก็คือยกตัวอย่างเช่นมี Internet Explorer หรือไม่ใช้ใช้ตัวอื่นหรือเปล่าไม่เชื่อนะ Internet Explorer นะครับคือเป็นตัวเบราว์เซอร์แต่ละเบราว์เซอร์ก็จะมีแท็บถูกไหมครับในแต่ละแท็บเนี่ยจะมีแอปโค้ดรันอยู่ซึ่งก็จะมีเว็บแพลตฟอร์มออนท็อปไอ้เว็บแพลตฟอร์มออนท็อปอะไรต่างๆเนี่ยก็คือพูดง่ายมันเหมือนกับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับซัพพอร์ตเรื่องของโค้ดบนเว็บต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เราเห็นภาพคร่าวๆว่าเดิมเวลาถ้ามันรันนะครับมันก็ต้องมีแอปคอนเทนเนอร์ลองมาดูตัวนี้นั่นหมายความว่าโค้ดที่คุณเคยเขียน HTML5 มาก่อนสามารถรันเป็นเป็นโค้ดสายแอปได้ลิสต์ที่เห็นนี้เป็นลิสต์ของฟีเจอร์ HTML5 ตัว HTML5 เอง IndexDB ในการทำ local storage ถูกไหมครับ AppCache Webworker Webworker ไว้ทำอะไรเปิด socket ทำแชทอย่างเงี้ยคุณทำเว็บขึ้นมาหน้าหนึ่งแล้วก็ให้มันแชทได้คุยกับเพื่อนได้ล็อกอินหรือเปล่าไม่รู้แต่มันแชทกันได้2ตัวเนี่ยต้องใช้เว็บโบรกเกอร์ Canvas Vanu SVG Scalable Vector Graphic ทำงานกราฟิกนะครับ Form Data CSS Animation Transition SCSS ต้องเวอร์ชัน3นะครับ XHR File API Web Socket Geolocation Post Process นี่ฟีเจอร์ HTML5 ทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครที่เขียน HTML5 ได้เก่งวันนี้คุณเกือบทำเมโทไซแอปทั้งหมดได้ละขาดแค่เข้า Windows Camp นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะบอกคือเราพยายามจะ simplify Windows Application Platform สำหรับ HTML5 ซึ่งอยู่ๆวันนึงผมเขียนเว็บเป็นด้วย HTML5 วันนี้มันก็มาบอกว่าอ้าวผมทำเป็นโฮสต์ไซต์ได้ขอบคุณมันซอฟนะเราสามารถทำได้ single ตัว HTML5 ดอกท้าย standard web plug-in free อันนี้เรื่องสำคัญมันทำให้ application ของเรา lightweight คือเบาไม่ได้มีออบเจกต์อะไรหนักๆที่มาหลังเพราะว่าตัว HTML อาจจะเป็นสคริปต์นะครับซิงเกิลวินโดว์แล้วก็มีความสามารถเพิ่มขึ้นมาคือ access window runtime เฉพาะสำหรับเมโทรไซต์แอปเท่านั้นนะครับอันนี้ window runtime มีอะไรมี window library ชื่อว่า winjs ย่อมาจาก window winjs windows javascript นะคือเป็น API ที่ Microsoft สร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างดีกว่าโอเคผมมีแอปนึงให้ดูก่อนไม่ใช่แอปเป็นเว็บนะครับอันนี้เป็นเบราว์เซอร์ i10 บน Windows 8เห็นแล้วนะปุ่มเซฟแอปของผมเว็บนี้อันนี้เป็นเว็บนะดูเวลาจะ canvas log canvas log 2.html เดี๋ยวผมเปิดซอร์สให้ดูก็ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ได้ทำผิดนะครับแอปตัวนี้บริเวณมุมบนด้านซ้ายมี canvas อยู่สิ่งที่ทำก็คือถ้าลากเมาส์ผ่านโดยไม่ต้องคลิกมันจะวาดง่ายถ้าใครอยากรู้ว่าแคนวาสผมมีพื้นที่อยู่ตรงไหนบ้างก็คือบังเอิญว่าเส้นสีเดียวกันเนี่ยตรงที่มีสีฟ้าเนี่ยเห็นเริ่มเห็นเป็นเส้นตรงนั้นคือแคนวาสผมมีขนาดประมาณ400คูณ400ตรงไหนที่ไม่มีสีฟ้าอันนั้นคือไม่ใช่แคนวาสเป็นพื้นที่ปกติแล้วอันนี้เป็นเว็บธรรมดาผมอยากให้มันเขียนได้ให้คนเปิดเว็บแล้วเขียนบนหน้าเว็บได้แถมเขียนเสร็จไม่พอกดเซฟก็เอาที่เขียนเซฟเป็นไฟล์ภาพเก็บใส่เซิร์ฟเวอร์ก็ได้เป็น PNG เช่นกูอยากทำอะไรให้คนให้เด็กแข่งกันวาดรูปโดยการเปิดเว็บวาดด้วยเมาส์ใช้เมาส์ Microsoft วาดเสร็จส่งเข้าเซิร์ฟเวอร์ประกวดกันก็ทำประมาณนี้ไงฮะโคตรสั้นมากแต่สมมติวันนี้ผมมีเว็บอยู่แล้วมี HTML ไว้หน้านี้อยากทำเมโทรสไตล์ขึ้นมาอยากทำเมโทรสไตล์ขึ้นมานะครับกลับไปดูสิ่งที่ผมจะทำก็คืออย่างนี้ผมปิดโปรเจกต์นี้ไปก่อนนะครับผมนิวบลังโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่1ตัวอันนี้เป็นบลังโปรเจกต์คือรันก็ไม่มีอะไรเป็นหน้าเปล่าเหมือนเมื่อกี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมต้องสร้างแคนวาสขึ้นมาก่อนนะครับสร้างแคนวาสขึ้นมา1ตัว div id นะครับชื่ออะไรดีไม่ดิฟอะไรก็ได้นะครับปิดอยากได้แคนวาสผมอยากได้แคนวาส1ชิ้นตั้งชื่อว่า my canvas นะครับความกว้างเท่าไหร่ความกว้าง600แล้วกัน600ความสูง600ปิดแคนวาสนี่คือแคนวาสผมพอมีแคนวาสปุ๊บจะทำให้มันวาดได้ทำยังไงผมว่าไอตอนทำเว็บอ่ะผมมี canvas.javascript ไฟล์เนี้ยตอนนั้นทำหน้าเว็บเอามาใช้ได้ไหมได้ครับก็ไปที่
จะเก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์ JavaScript คลิกขวา Add Existing Item นะครับไปที่เก็บไว้ที่ไหนจำไม่ได้ Date นะครับ Text Sample Canvas JavaScript Import เข้ามาใครอยากเห็น JavaScript ไฟล์นี้อ่ะโค้ดตอนนี้เพราะไม่ใช่ส่วนสำคัญพอได้มาปุ๊บตามหลักการเขียนเว็บก็คือสคริปต์ผมต้องดึง canvas.js มาใช้เก็บไว้ที่ js นะครับ js slash อะไรครับ canvas.js canvas.js ผมจุดไป1ตัวจุดนะครับโอเคปิดดึง canvas มาใช้ทีนี้การดึง canvas มาใช้เราดึง library มาไม่ได้แปลว่า canvas จะใช้ได้ใช่มั้ยครับโอเคมันมี default javascript อยู่ไฟล์ที่มันให้มานะครับอันนี้ผมขออนุญาตคอมเมนต์ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัว default เราจะไม่ใช้ไม่จำเป็นนะครับปิดคอมเมนต์อันนี้ไม่ใช้แต่ผมจะมีการใช้โค้ดนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือลดระยะเวลาในการพิมพ์นะครับอันนี้ไม่ใช่ถูกไม่ใช่ฟีเจอร์ Visual Studio นะครับคือพิมพ์ตามนี้หลักเกณฑ์ก็คือผมใส่ document document.addListener นะครับคือถ้าเกิดว่า Drop Object เนี่ยมันโหลดเมื่อไหร่ให้สั่งให้มันทำงานพูดง่ายเริ่มรันแอปแล้วรันตัวเนี้ย Get Canvas Ready Get Canvas Ready คืออะไรครับ Get Canvas Ready คือตัวเนี้ยครับเนี่ยฮะโค้ดที่ผมบอกว่าทำให้มันเขียนได้ที่ทำเอาไว้อยู่แล้วบนเว็บแล้วบน F5 ต้องเขียนได้แล้วอันนี้เป็นเมทรอไซด์แล้วนะคือแอปเดิมผมยังไม่ได้เขียนโลจิกใหม่ก็ดึง JavaScript ขึ้นมาใช้เลยโดยที่บอกเฉยว่าผมมี Canvas 1ตัวมีขนาด600คูณ600บนเว็บผมทำ400คูณ400ทำ600คูณ600ส่วนฟังก์ชันคือ get ready มีอยู่แล้วก็ไปเรียกมันใช้ซะจบรันแอปได้แต่ตัวนี้เนี่ยผมลองสไลด์จากข้างล่างขึ้นมาจะไม่มีแอปบาร์ไม่มีอะไรก็วัดได้ปกติโอเคไหมครับอันนี้เป็นแอปแบบง่ายแค่นี้เราก็จะได้เมทรอไซด์แอป1ตัวนะครับกลับไปดูที่สไลด์โอเคผมให้ดูตัวนี้ต่อก็ได้ถ้าเกิดว่าผมได้แอปแบบนี้ผมอยากใช้แอปบาร์ผมอยากใช้ win.js อยากจะใช้ฟีเจอร์ของ Metro Style ทำยังไงผมดูตัวอย่างแอปบาร์ก่อนจริงๆมันมีตัวอย่างเยอะนะเช่นดึงกล้องหน้ามาใช้ดึงกล้องหลังมาใช้เก็บ geo location get proximity นะครับในกรณีเครื่องมีเซ็นเซอร์นะครับเก็บดูว่ามันเอียงไหมถ้าเอียงปุ๊บวาดอย่างอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถเล่นกับมันได้นะครับจะมีฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะได้แอปพลิเคชันบาร์แอปบาร์หน้าตาเป็นยังไงแอปบาร์เป็นแบบนี้ครับต้องเอาสคริปต์มาก่อนอันนี้เป็น win.js library ผมซูมให้ดูนี่คือ win.js library ต้องใช้เช่นอยากได้ UI อยากได้ binding control animation นะครับดึงขึ้นมาใช้หลังจากนั้นโอเคถามว่าโค้ดชุดนี้คืออะไรโค้ดที่ผมเพิ่มเข้ามามันเป็นแค่ div tag ของ html แต่ div tag เนี่ยความพิเศษที่ทำให้เกิดแอปบาร์คือมันมีคำสั่งเช่น data win control เท่ากับ win.js.ui.appbar เห็นไหมครับคำว่า property ชื่อ data win control เป็นคำเฉพาะเป็นการบายทำให้บอกว่า div ตัวนี้นะครับ div ตัวนี้เป็น control ของ windowไปเรียกใช้ win.js.ui.appbar คือไปเอาแอปบาร์มาใช้เพราะฉะนั้นแอปบาร์เนี่ยก็คือเป็นการบอกว่าดิฟตัวนี้เวลาตีมันจะตีกรอบเท่านี้อยู่ตำแหน่งข้างล่างความสูงเท่านี้มีความสามารถแบบโน้ตแบบนี้ซึ่ง win.js เขียนให้อยู่แล้วเป็นคอนโทรลเราก็ไปมีไฟล์มันขึ้นมาใช้นะครับพอได้ดิฟข้างบนปุ๊บก็ใส่ดิฟเพิ่มเพราะว่าดิฟของ data win ที่บอกว่าเป็น win.js.ui.appbar คุณได้แค่แถบนั้นไงแล้วคุณจะใส่อะไรไว้ในแถบผมก็บอกว่าอยากใส่ไว้ในแถบเช่นแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยไว้ตรงไหนก็ได้ผมอยากจัดชิดซ้ายสร้างดิฟใหม่ชื่อ div class win kit left class เนี้ยจะชิดซ้ายอะไรที่อยู่ในนี้จะชิดซ้ายหมดตัวอะไรที่อยู่ในนี้บ้างผมอยากได้ปุ่มบัตทอนช
ชื่อบัตทอน1ก็ได้สร้างปุ่มขึ้นมา1ปุ่มปุ่มนี้ถ้าคลิปไปเรียกสคริปต์จังหวะสคริปต์ set color ผ่านสีนี้เข้าไปสีนี้คือสีแดงนะครับก็ FF0000 บนสีแดงนะครับมีการสั่งอย่างอื่นอีกเช่นนะครับให้แสดง label เป็นคำว่าแดง red red นะครับสมมติผมเขียนแค่นี้ก่อนนะครับเซฟแล้วก็รันอยู่วาดได้แต่เลื่อนขึ้นมาอ้าวไม่มีแอปบาร์เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกครับเพราะจริงตรงเนี้ยยังทำไม่เสร็จการเอาสร้างตัวนี้สิ่งที่ผมทำคือผมสร้างดิฟที่เป็น UI ขึ้นมาเนี่ยแต่สร้างดิฟ UI แล้วโค้ดมันจะรันยังไงกดปุ่มแล้วไปทำอะไรคือทำงานตอนไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญละไปที่ default javascript มันมีคำสั่งที่คุณต้องเขียนก็คือ win.js.ui นะครับสังเกตนะครับแม้แต่ javascript เองเนี่ยจะเป็นสไตล์ของ Microsoft ก็คือใน tool ในการเขียนโปรแกรมตัวนี้จะมี intrinsic ขึ้นมาตลอดว่าถึงตรงนี้คุณใส่จุดแล้วคุณจะสั่งคำสั่งอะไรต่อได้ตอนนี้ win.js.ui ที่มีคำว่า process ขึ้นมี2คำสั่งคือ process กับ process all นะครับคำสั่ง process เราใช้ process all คำสั่งนี้คืออะไรคำสั่งนี้คือคำสั่งที่บอกว่าให้ UI ทั้งหมดที่มีการเรียก win control win data control data win control app bar UI ทั้งหมดของ Microsoft ที่ทำขึ้นมาให้มันทำการ execute และสั่งงานและ render ตามรูปแบบที่ถูกต้องนะครับเราลองกด F5 ได้แอปตัวเดิมนะครับเปลี่ยนให้เป็น UI สีขาวมันจะมีเทมเพลตมาให้อยู่แล้วอันนี้เป็น UI ดาเปลี่ยนเป็น Light การ Win.js Start Application อาจารย์ครับstart application ตัว win.js code ที่คอมเมนต์ไว้ใน default.js ไอ้ start ข้างล่างเกี่ยวมั้ยเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยวอ่ะเอาดิฟออกฮะเอาดิฟออก canvas มันอยู่ใน canvas แอปบาร์แอปบาร์มันอยู่ใน canvas อ๋อวางไว้ใน canvas อ๋อแอปบาร์ต้องไม่อยู่ใน canvas ใช่ให้ตอบครับให้ถามไว้ให้บอกขอบคุณมากเพื่อนี่ครับผมก็ว่าแอปปาร์มันหายไปไหนแอปปาร์อยู่ข้างล่างเพราะว่าเราเช็คให้แอปปาร์ขึ้นอยู่ตลอดไม่ต้องหายไปไม่ต้องโอเตอร์หายด้วยนะครับทันทีที่กดทันทีที่กดใช้ทัชก็ได้นะครับกดเส้นสายสีแดงแต่ว่าเพื่อให้มันเห็นผลความแตกต่างอีกนะครับวิธีง่ายมากคือไม่เอาแดงอย่างเดียวได้ไหมโอเคได้ถ้าเราอยากได้หลายปุ่มอยากได้หลายปุ่มทำไงครับใส่บัตทอนเยอะก็แปะเอาเลยครับงานถนัดของเราสีแดงก็เปลี่ยนเป็นให้มันเขียนคำว่าสีเขียวแล้วกันนะครับบัตทอน2โอเคอยากจะเปลี่ยนสีเขียวทำไงบ้างครับให้มันเขียนคำว่าสีเขียวเราก็ควรจะให้มันแสดงผลเป็นสีดูตรงนี้นะครับสไตล์ชีทใช่ไหมครับมันเป็นหน้าโคดดิ้งนะครับมันเป็นหน้าสไตล์ที่ผมลบสีออกแล้วกำลังจะพิมพ์สีใหม่มันขึ้นลิสต์สีผมเลยแต่โอเคไม่เป็นไรผมอาจจะเลือกสีเขียวหรือสีอะไรก็ได้นะครับผมเลือกสักสีหนึ่งแล้วกันไม่เอา
ผมยังอยากให้สีเขียวนะครับโอเคสีเขียวเป็น G00FF00 นะครับเพราะฉะนั้นเวลาสั่งสคริปต์ผมก็ต้องบอกว่าโค้ดสีแดงเป็น0สีเขียวเป็น FF คอนโทรลเซฟตัดทำสีเดียวกันนะสีเขียวอันนี้เป็นสีน้ำเงินกดแล้วเป็นสีแดงแล้วก็กดแล้วเป็นสีเขียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำอีกสีหนึ่งไม่ยากละเพราะว่า copy แปะเป็นงานของเราทำเป็นสีแดงก็เปลี่ยนโค้ดเป็นสีแดงนะครับใครไม่เข้าใจรหัสสีบ้าง00 FF 00ผสมสีเป็นนะครับ blue ใส่คำว่า blue เลยก็ได้ได้ไหมได้ไหมต้องวางเซฟปัดแล้วคุณจะได้3สีน้ำเงินอ่ะเปลี่ยนเป็นแดงบอสนะครับเขียนต่อเป็นเขียวแล้วก็เป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับวิธีการใช้แอปบาร์มันวิธีการใช้แอปบาร์แบบนี้จะง่ายละอ่ะให้ดูนิดนึงว่าแต่แอปบาร์มันไม่เหมือนกับแอปอื่นที่โชว์อ่ะแอปบาร์ตัวอื่นมันไม่เห็นแต่ถ้าเลื่อนขอบจากด้านล่างขึ้นมาจะเห็นแอปบาร์อ๋อวิธีง่ายมากครับตัวนี้เป็น true คือ light dismiss light dismiss นะครับเป็น true นะครับมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับถ้าเป็น false นะครับมันจะค้างเอาไว้เปลี่ยนคู่นี้ให้เป็น true แล้วกดรันใหม่เห็นไหมครับไม่มีแอปบาร์ให้เห็นนะครับแต่อยากเปลี่ยนสีทำยังไงก็เลื่อนขอบซ้ายเลื่อนขอบล่างขึ้นมามีแอปบาร์แล้วครับเปลี่ยนสีแดงเห็นไหมครับเปลี่ยนสีเขียวถ้าคลิปที่อื่นก็ต้องหายไปมันซ่อนไปแล้วแล้วก็ดึงขึ้นมาใหม่นะครับกดตรงไหนก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยได้แอปบาร์ละนะครับอันนี้เป็นวิธีตัวอย่างที่เราสามารถดึงแอปบาร์ขึ้นมาใช้ซึ่งจริงแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของ WinJS เป็นคอนโทรลที่มันซอฟต์สร้างมาให้นะครับอยู่ใน WinJS นะครับอยู่ภายใต้ Windows Runtime ทั้งหมดมันจะมีอย่างอื่นอีกนะครับเช่นวิธีการดึงไฟล์พิกเกอร์ขึ้นมาคือวิธีการไปเลือกไฟล์การอินพอร์ตไฟล์การถ่ายรูปอะไรต่างๆซึ่งเราจะมีลิสต์ตัวอย่างแบบนี้เต็มเลยแล้วทั้งหมดเนี่ยเราได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นในแคมป์นะครับวันนี้ก็จะให้ดูเป็นน้ำจิ้มไปก่อนนะครับกลับไปที่สไลด์มีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องสำคัญมากคือ process life cycle นี่เป็นความลับที่ทำให้ Windows 8รันได้เร็ว Metro Style App รันได้เร็วคืออย่างนี้ครับมันมี life cycle ถ้าเป็น desktop application ที่เราเคยสร้างมาทั้งหมดแล้วมันรันถึงแม้จะเป็น desktop application ที่รันบน Windows 8ก็ตามสิ่งที่คุณมีและคุณนึกภาพได้เลยว่าแอปนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะมีก็คือมันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมเป็นตัว Windows มุมบนด้านขวาเป็นกากบาทกดแล้วมันจะปิดวินโดว์ทิ้งเนี่ยก็จะปิดแอปแปลว่าอะไร Desktop App โมเดลเก่าสามารถ terminate process คือ terminate app ทิ้งได้คือแอปนี้ไม่รันแล้วปิดทิ้งไม่เรื่องปกติของวินโดว์ฮะ Metro Style App ไม่จำเป็นต้องปิดและไม่มีการปิดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้า user เอาหน้าแอปตัวนี้ออกไปไปรันตัวอื่นแทนเพราะว่าเขาไม่ใช้อยู่แล้วฮะเพราะถ้าไม่ใช้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องบอกว่าปิดแต่ใน OS จะไม่ทำการปิดให้อัตโนมัตินะครับโปรเซสจะเป็นแบบนี้เฉพาะเมโทรดสไตล์มันมีแค่3สเตจสเตจแรกคือแอป running ก็แอปที่อยู่บนหน้าจอของเราตอนนี้มันทำงานอยู่คือแอป running ถ้าแอปมันไม่ running มันจะอยู่อีก2สเตจที่เหลือได้เท่านั้นก็คืออยู่ในโหมด suspend หรือถูก terminate ไปนะครับ running suspend terminate มีแค่3สเตจสำหรับแอปคนเขียนแอปไม่ต้องสั่งให้มันปิดและไม่มีคำสั่งให้มันปิดไม่ต้องหานะครับ process.terminal คำสั่ง stop อะไรอย่างเงี้ย exit ไม่มีนะฮะสั่งเสร็จนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ถ้าแอปคุณถูกรันจะเข้า running แต่ถ้าเกิดว่าเขา running แล้วก็ใช้แอปคุณไปเรื่อยๆแล้วเขากลับมาที่หน้า home กลับมาที่หน้า home เนี่ยแล้วไปเปิดแอปอื่นแทนทันทีที่เปิดแอปอื่นแทน application ของคุณจะเข้าไปในโหมด suspend ทันทีผมยกตัวอย่างครับผมเปิดแอปnew โอเคมันเป็นอะไรก็ช่างผมปิดไปเลยตอนนี้แอปตัวนี้ต้องเข้าหมด suspend แล้ว
วิธีดูทำไงครับไปทัสเมเจอร์นี่ครับตอนนี้มีแอป2ตัวมี status ว่า suspend นะครับ new นะครับเป็น metro star app ซึ่งอีกแป๊บนึงจะขึ้น suspend โอเคไหมครับสิ่งที่เราให้คือเราให้เวลาแอปเคชั่นประมาณ5วินาทีแรกนะครับ5วินาทีแรกเท่านั้นหลังจากที่มันถูกปัดออกไปนะครับทำอะไรก็ได้5วินาทีนี้เรายังให้รีซอสต่างๆกับมันใช้งานอยู่ให้รีซอสให้ CPU โค้ดวิ่งยังรันอยู่ได้นะแต่หลังจาก5นาทีโดยประมาณนะครับมันก็จะเข้าสู่โหมด suspend ทีนี้การเข้าสู่โหมด suspend เนี่ยครับเมื่อกี้ผมซูมมันจะพังได้ต่อไปมันเข้าโหมด suspend พอเข้าโหมด suspend หมายความว่าแอปพลิเคชันนั้นคุณจะได้รีซอสเท่ากับ0ถ้ารีซอสเท่ากับ0หมายว่าโค้ดคุณจะรันไม่ได้แม้แต่บรรทัดเดียวคุณเขียนโค้ดทำนู่นทำนี่รอไว้ไม่ได้ทำนะแบ็คกราวด์ไม่ต้องห่วงมันไม่ทำงานเพราะไม่ให้ CPU ไม่ให้แรงไม่ให้อะไรต่างๆมันจะเอาข้อมูลซัสเปนถ้าเกิดว่าทำการแบ็คโดยการเลื่อนของซ้ายเข้ามาคือดึงแอปเก่าคือแอปคุณถูกดึงกลับเข้ามาจะกลับไปที่โหมดรันนิ่งใหม่แต่ถ้าไม่มีใครเรียกมันอีกเลยแล้วถึงจุดหนึ่งรีซอสคือเมมโมรีต่ำมากๆ OS Windows 8จะตัดสินใจเองว่าใครที่อยู่ในโหมดซัสเปนคิวตรงนั้นจะเอาออกแต่ถามว่าเอาตัวไหนออกไม่ต้องถามนะครับคือ OS มันรู้ผมไม่รู้มันจะเลือกเองเพราะฉะนั้นพอเมมโมรี่ต่ำจุดนี้ก็จะค่อยๆคาทิ้งนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เป็น process ที่ทำให้แอปพลิเคชันเมมโมรี่จะเหลือตลอดเนี่ยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยรีซอสจะให้แค่1แอปหรือ2เป็นอย่างมากนะครับตัวจะมีคำสั่งพวก session state แต่พวกนี้ผมไม่มีตัวเจโมให้ดูเพราะว่าเวลาวันนี้จะไม่พอนะครับก็จะมีวิธีต่างๆนี้ในการทำ session state เช่นเราจะมี requireถ้าคุณทำฟอร์มให้ไว้กรอกชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์คุณกรอกชื่อนามสกุลที่อยู่ยังไม่กด enter เลยยังไม่กด submit อะไรกับแอปคุณปัดแอปนี้ออกมันจะเข้า suspend พอถึงระยะเวลานึงมันจะถูก terminate Windows 8 require เป็นโทรศัพท์แอปของคุณว่าถ้า reboot เครื่องชัตดาวน์ไว้นะแล้ว reboot ขึ้นมาแล้วเรียกแอปคุณใหม่แอปคุณต้องกลับมาที่หน้าเดิมแล้วชื่อนามสกุลที่กรอกต้องยังอยู่ถึงแม้ว่ายังไม่เซฟต้องอยู่เหมือนเดิมเหตุผลเพราะอะไรครับคุณอยากเล่น Angry Birds ไปถึงฉาก3เป็นฉาก30แล้วปิดแอปไปแล้วเปิดมา Angry Birds ไปเริ่มฉากหนึ่งใหม่ไหมไม่มีใครอยากนะฮะอันนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนเขียนจะต้องเก็บข้อมูลเอาไว้เก็บยังไงไปอยู่ใน Windows Cap Windows 8 Cap นะครับโอเค Recap นิดนึงนะครับสิ่งที่แนะนำให้เรียนรู้ฝึกพื้นฐานไว้ก่อนคือ HTML version 5นะครับ Style Sheet JavaScript นะครับแล้วก็วิธีไปศึกษาโปรเซสรันซ่าตรงจริงพวกนี้มันมีบทความอยู่บนอินเทอร์เน็ต MSDN อยู่แล้วนะครับเรียนรู้ WinRT เรื่องสำคัญนะครับ resource นะครับไปที่ท่านนึกไม่ออกหรือว่าที่ผมให้เยอะไปก็จำตัวบนตัวเดียว dev.windows.com อันนั้นจะเป็นซิงเกิล URL เว็บไซต์ในโลกนี้ที่จะให้ทุกอย่างเกี่ยวกับ Windows 8สำหรับ developer จะอยู่ที่นั่นมีอะไรออกใหม่จะเขียนที่นั่นถ้าอยากตามข่าวนะครับทีมงานที่สร้าง Windows 8ก็ไปที่ build Windows 8นะครับblog.nsa.com/b8 อันนั้นเป็นบล็อก official บล็อกของคนสร้าง Windows 8เท่านั้นนะครับมีอะไรประกาศใหม่ไม่ต้องมาถาม Microsoft กับไปดูได้เลยถ้าอันนั้นมีคือมีถ้าอันนั้นไม่มีผมก็ไม่รู้นะครับ Windows Store ใครสนใจอยากจะทำ build Windows Store อยากรู้เรื่อง Windows Store เพิ่มขึ้นไปที่ URL นี้ได้สไลด์นี้เดี๋ยวจะส่งแจกนะครับไปให้กับทุกคนพร้อมกับอีเมลขอบคุณนะครับแล้วก็อีกครั้งอย่าลืมนะครับ Windows 8 Camp กับ Hackathon เราจะมีการจัดขึ้นมานะครับเป็นการแข่งแล้วก็เรียน Windows 8ที่เร็วที่สุดนะครับแล้วก็สกิลอัพให้คุณที่เร็วที่สุดนะครับตอนนี้ยังไม่เริ่มยังไม่ให้เซ็นได้อยากรู้ติดตามที่ URL นี้นะครับที่ Tech Day Thailand นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ